ราคาเท่าไหร่ครับ25ล้านครับพี่ขอลองขับได้ไหมครับลองไม่ได้นะคะพี่รถมันแพงอะค่ะที่เนี่ยมีบริการชวนรถไหมก็คุณคนนี้ค่ะเขาจะเอารถมาเชิญของคุณไอคันนู้นนะคะคันนี้นะครับดูสภาพสิคะทำไมอะนี่คุณเห็นว่าผมแต่งตัวแบบนี้แล้วคิดว่าผมไม่มีเงินเหรอครับสวยรถอะไรวะเนี่ยสวัสดีค่ะพี่จะมาดูรถเหรอคะอ๋อครับผมครับผมพี่สนใจรถคันนี้เหรอคะราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยคันนี้25ล้านครับพี่25ล้านทำไมมันแพงจังเลยเนี่ยก็คือคันนี้มันมีแค่3คันในประเทศไทยค่ะพี่มันก็ต้องแบบแพงนิดนึงแล้วรถยี่ห้อเนี้ยมันแรงด้วยค่ะพี่โอ้3คันเองเหรอใช่ค่ะแต่ว่ามาอยู่ที่เนี่ยคันนึงก็อยู่ที่นี่คันนึงด้วยแล้วอย่างนี้ถ้าผมไปขอลองขับได้ไหมครับลองไม่ได้นะคะพี่รถมันแพงอะค่ะถ้าเกิดพี่ทำเป็นรอยเดี๋ยวเจ้านายหนูด่าหนูอะแต่ดูได้นะพี่อยากดูก็ดูได้แล้วถ้าผมอยากจะซื้ออ่ะนี่คือพี่จะซื้อจริงปะเนี่ยนี่พี่ถามหนูเล่นปะผมพูดจริงๆผมถ้าผมจะซื้อได้ไหมพี่จะซื้อจริงๆหรอ25ล้านเลยนะพี่ทำไมอ่ะนี่คุณเห็นว่าผมแต่งตัวแบบนี้แล้วคิดว่าผมไม่มีเงินเหรอครับก็จะพูดว่ามีไม่มีเงินก็น่าเกลียดอ่ะพี่เอาเป็นว่าดูไม่รวยแล้วกันพี่คุณเนี่ยคิดว่าการแต่งตัวแบบนี้มันเป็นดูไม่รวยเหรอเนี่ยแต่งตัวดูรวยนะครับแปลว่าคุณน่ะไม่เคยดูพวกเพจละครซุ่งละครสั้นอะไรแบบนี้ใช่ไหมโอ้ยอย่างนี้พี่ก็ต้องไปเศรษฐีร้อยล้านเลยดิพี่แต่งตัวจนขนาดเนี้ยเดี๋ยวว่าอย่างงู้นอย่างนี้เลยเอาเป็นว่าคุณน่ะจะขายรถให้ผมได้หรือยังทีเนี้ยก็ถ้าเกิดว่าพี่เป็นคนรวยปลอมตัวมาจริงก็คุณท่านเชิญเลยค่ะก็ได้ค่ะพี่ได้ค่ะที่เนี้ยมีบริการชวนรถไหมคือผมอ่ะไม่อยากจะรถผมก็เก่ามากละผมอยากจะเอามาเทิร์นเปลี่ยนเป็นรถคันใหม่อ๋อเอารถพี่มาแลกมาเทิร์นใช่ไหมคะรับค่ะแต่ว่าหนูรับแต่รถยุโรปนะคะพี่คนรวยๆอ่ะเขาก็ต้องขับรถยุโรปป่ะว่าแต่รถคุณท่านรถคุณพี่อยู่ตรงไหนเหรอคะนั่นไงรถผมฮะพี่มันเก่ามากแล้วนะพี่เขาก็รถยุโรปไงแถวบ้านหนูเขาไว้ปลูกผักแล้วค่ะมันปลูกผักไม่ได้มันไม่มีดินแล้วที่เนี่ยเขารับรถใหม่ไม่เกินแสนนะคะพี่ไม่เกินแสนรถผมเนี่ยไม่ถึงแสนนี่พี่ล้อเล่นกับหนูหรือเปล่าเนี่ยมันเก่าขนาดนี้มันไม่เกินได้ยังไงจริงอีกไม่ถึงแสนไม่ถึงล้านแล้วพี่มันเก่าขนาดนี้มันวิ่งมาเยอะขนาดนี้หนูว่าเราคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วแหละหนูคงตีราคาให้พี่ไม่ได้หรอกเมื่อกี้ไหนคุณบอกกันว่าเทิร์นรถได้นี่ผมก็รถยุโรปไม่ก็ไม่ถึงแสนแล้วคุณจะเอาอะไรอีกสภาพมันปลูกผักแล้วพี่สรุปคุณจะขายรถให้ผมไหมอ่ะหนูว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยเราคงคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วแหละเดี๋ยวหนูให้เจ้านายหนูมาคุยดีกว่าพี่คุยกับหนูไม่รู้เรื่องอ่ะแล้วเจ้านายคุณอยู่ไหนคุณไปเรียกมาเลยมีเรื่องอะไรกันหรือเปล่าครับก็คุณคนนี้ค่ะเขาจะเอารถมาเทิร์นของคุณไอซ์เขาคุยไม่รู้เรื่องเลยค่ะคนนี้เอารถมาเทิร์นค่ะคันไหนครับคันนู้นนะคะคันนี้นะครับดูสภาพสิคะเฮ้ยรถคุณนี่ไม่ธรรมดาเลยเนี่ยโอ้เดี๋ยวลูกค้าคนนี้เดี๋ยวผมคุยเองครับค่ะไม่ค่ะคุณจะเอามาเทิร์นเหรอคุณจะมาเทิร์นกับเฟอร์รี่คันนี้นะอ๋อใช่ครับผมว่าจะเอารถคันนี้มาเทิร์นเฟอร์รี่ครับตีราคาให้ผมหน่อยได้ไหมครับว่าได้เท่าไหร่เผื่อจะลดไปสักแบบ 20-30% อ๋อคันนี้รถคุณนี่กี่ปีละน่าจะ22ปีนะฮะ22ปีครับนี่ตั้งแต่ผมเด็กๆเลยนะ22ปี740 LE ป่ะ850เนาะ850เนี่ยเหรอครับครับโอ้โหคุณรู้ป่ะว่ารถคุณคันนี้850เนี่ยหายากกว่า740 LE อีกนะตอนนี้คนก็ตามหากันทั่วโลกเลยนะโอ้โหคันนี้ไม่ธรรมดานะแล้วรถคุณวิ่งมาเท่าไหร่ไม่ผมไม่เกินแสนนับตามที่ระบุเลยวิ่งไม่ถึงแสนเหรอไม่เกินแสนถึงล้านครับไม่ถึงแสนล้านแต่ไม่เป็นไรวิ่งไปล้านกว่านี่วิ่งที่ไหนขับไป
ลอสแองเจลิสบ้างขับไปประเทศจีนบ้างขับไปทั่วเลยครับไปทั่วโลกครับใช้รถคันนี้เครื่องบินครับนั่งเครื่องบินไปพูดถึงไหมแต่ไม่เป็นไรว่าแต่รถคันนี้ถ้ามันมาพร้อมเครื่องเสียงที่ดีเนี่ยนี่เขาชอบเลยขายได้ราคาดีเลยเครื่องเสียงคุณเป็นไงโบสครับโบสเลยเหรอคันนี้กูไม่ติดโบสเลยเหรอไม่ใช่ครับปกติที่บ้านผมใช้โบสอยู่บ้านฟังโบสครับแล้วคันนี้อันนี้ก็เครื่องเสียงติดลบมาเนี่ยเป็นไงฟังเพลงเสียงมันยังดีอยู่ไหมโอ้ใช้ได้ดีเสียงดีเลยเหรอครับขอสักเพลงได้ไหมเพลงอะไรครับเพลงใหม่ๆเลยอะโต๊ะริมโต๊ะริมอ๋อโต๊ะริมโอ้ยได้เลยเธอมาทำให้ละลายโดนท่านน่ะแอดมาร้องเพลงเนี้ยตายแล้วตายอีกอย่าได้คิดที่จะหลีกแล้วถ้าเป็นแบบฟิตติ้งคิโร่อะโดนสะกดให้ยิ้มโอ้ยยิ้มคงมองแบบที่เธอแล้วถ้าพี่ป้างนครินทร์มานั่งอยู่โต๊ะริมใจฉันปิ่มเป็นไรครับเป็นพี่ป้างไงร้องไห้ครับอ๋อโอเคเฮ้ยเครื่องเสียงดีเสียงดีเลยคันเนี้ยผมว่านะเดี๋ยวนะครับครับคุณยังไม่ได้ฟังเครื่องเสียงเลยนี่แหละได้ยินแล้วเพลงเนี้ยเพลงใหม่ด้วยเสียงดีเลยว่านะแค่คันนี้คันเดียวไม่พอหรอกคันเนี้ยแลกกับเฟอร์รี่ไม่พอหรอกอ้าวทำไมคุณรถผมเนี่ยคลาสสิกนะครับโอ้นี่รถเก่าเก็บนะครับคุณทำไมรถผมราคามูลค่าไม่ถึง20ล้านหรอครับโอ้ผมจะไม่ใช่บอกว่าราคารถคุณต่ำผมว่าราคารถคุณน่ะสูงกว่าเฟอร์รี่คันนี้อีกเอาคุณเอากุญแจเฟอร์รี่คันนี้ไปเลยเอาไปก่อนเดี๋ยวผมพาดูรถคันอื่นในเต็นท์ผมเอาไปด้วยเลยแลกกับรถคุณไปโอ้ขนาดนั้นเลยครับรถคุณมันเป็นที่ต้องการของตลาดคนน่ะโอ้ให้มูลค่ากันเยอะมากเขาต้องการอะไรแบบนี้เยอะแล้วแล้วอย่างนั้นอีกคันผมได้คันไหนอ่ะคุณเอานี่ไปเลยพานาเมล่าPorsche Panamera อ๋อครับมันสู้กับ Godzilla ไม่ใช่ครับนั่นกีโดร่าครับเออใช่ Porsche นี่ Porsche มันต้องหาเคียงคิดไกลแต่เธอมานี่เลยคุณเอาคันนี้ไปเลย Panamera Porsche Panamera คุณเอาไปเลยคันนี้เลยเหรออ่ะคุณเอากุญแจไปอีกคันหนึ่งคุณเอาไปเลย2คัน Ferrari แล้วก็ Porsche 2คันเลยเหรอ2คันเลย2คันนี้ก็30ล้านแล้วนะครับนั่นแหละผมอยากได้คันนี้มากรถคุณเนี่ยไม่ถึงล้านผมชอบผมอยากได้เนี่ยเอาคันนี้ไปเลยนี่คุณเอา BM ไปคันนึงเลยได้ผมให้คุณ3คันเลยนี่รถผมมูลค่าเท่าไหร่กันแน่เนี่ยครับไม่รู้มูลค่าหรอกเอาว่าผมอยากได้22ปีอ่ะปีที่23ให้ผมมาดูแลต่อผมว่าผมไม่ขายแล้วครับเฮ้ยทำไมคุณไม่ขายนี่ผมให้คุณ2คันเลยนะผมให้ทั้ง Ferrari 458 Italia Porsche Panamera ให้คุณไปแล้วนะทำไมคุณถึงไม่ขายผมไม่ขายครับเฮ้ยคุณคิดดีๆเอางี้เอาเบนซ์อีกคันก็ได้ผมให้คุณ4คันไปเลย4คันงี้ก็40ล้านแล้วนะครับ40ล้านก็40ล้านผมอยากได้คันนี้มาก22ปีไม่ถึงล้านผมอยากได้ผมชอบ850เนี่ยผมว่าแบบนี้ไม่ขายดีกว่าครับรถผมมันต้องมูลค่าไม่ต่ำกว่า100ล้านแน่ๆถ้าคุณให้ผมมาขนาดนี้แล้วเนี่ยผมไม่ขายครับคุณใจเย็นคุณคิดดีๆก่อนแคมดาวคุณคิดดีๆก่อนผมให้คุณ4คันเลยผมคิดดีแล้วครับผมไม่ขายผมไปแล้วครับเฮ้ยเดี๋ยวคุณคิดดีๆก่อนใจเย็นๆคุณใช้เวลาผมให้เวลาคุณได้คุณก็ค่อยคิดผมว่าคันนี้ให้ผมเถอะผมมาคิดดูดีๆแล้วครับผมว่ารถทั้งหมดในเต็นท์คุณเนี่ยคงเทียบเท่ามูลค่าของรถผมไม่ได้ผมไม่ขายดีกว่าไปแล้วนะครับฮ่าฮ่าเป็นไงบ้างคะคุณไหนเรียบร้อยแล้วคุณเอากุญแจไปเก็บไหมเอ้าแต่เมื่อกี้หญิงได้ยินคุณไหนบอกว่าของเขาเนี่ยแลกของเราได้หลายคันเลยเหรอคะหญิงมันมีที่ไหนเอารถ22ปีเนี่ยมันแลกกับเฟอร์รี่ไม่เกือบล้านบ้าหรือเปล่าไอ้พวกนี้มันพวกนี้มันบ้าไม่ได้เหรอคะมันเลอะเทอะคนแบบนี้เนี่ยนะคุยด้วยเหตุผลไม่ได้ต้องคุยด้วยอารมณ์ล้วนๆป้ามีที่ไหนเอารถมาแลกงี้เลอะเทอะอ๋อโอเคค่ะยังทำงานต่อนะอ๋อค่ะนี่ทำไมบอกให้เอารถไปขายทำไมยังขับคันเดิมกลับมาฮะ
ก็คุณมันโง่ไงที่รักที่รักรู้อะไรไหมรถของเราเนี่ยมูลค่าเท่าไหร่นี่คุณถามฉันเหรอฮะโอ้ยไอเศษเหล็กของคุณเนี่ยมูลค่าเท่าไหร่ล่ะคะหมื่นนึงถึงหรือเปล่านี่ไปขายร้านขายของเก่าให้500ถึงหรือเปล่าฉันยังไม่รู้เลยคุณนี่ไงก็คุณมันโง่ไงคุณไม่อ่านหนังสือคุณรู้อะไรมั้ยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรผมเนี่ยขับรถไปที่เต็นท์ใช่ป่ะเอารถไปเทิร์นคุณรู้มั้ยเค้าตีมูลค่ารถของเราเท่าไหร่เขาให้ผมเทิร์นกับ Ferrari เทิร์นกับ Porsche Panamera เทิร์นกับ Benz เทิร์นกับ BM คุณลองคิดดูสิว่ามูลค่ารถของเรามันเท่าไหร่นี่ไอ้รถคันไหนของคุณมันเทิร์นได้หลายคันขนาดนี้เลยเหรอใช่เลยดิผมว่ามันไม่ต่ำกว่า100ล้านนะรถเราเนี่ยแล้วทำไมคุณไม่ขับกลับมาเลยอ่ะอ๋อคุณมารับฉันใช่ไหมให้ไปช่วยขับใช่ไหมขับไม่ไหวปัดๆกลับไปเลยเดี๋ยวใจเย็นๆที่นะคนเราเนี่ยมันต้องมองการไกลคนฉลาดฉลาดอย่างผมเนี่ยก็เลยตัดสินใจว่าผมไม่เทิร์นคุณลองคิดดูดิถ้าเขายอมเทิร์นให้เราง่ายๆขนาดนั้นนะแปลว่ารถของเราเนี่ยมูลค่ามันสูงกว่านั้นเยอะต่อไปเราคงเอารถไปแลกบ้านมูลค่า 2-300 ล้านได้สบายเพราะมันคือรถคลาสสิกนี่คิดได้ไงฮะรถคันนี้จะไปแลกบ้านได้ 2-300 ล้านโอ้โหทุกวันนี้นี่มันก็หาภาระมาให้ทุกวันอยู่แล้วฮะไหนจะค่าซ่อมค่านู่นค่านี่นี่มันไม่ใช่ภาระนะเลยนี่และอีกอย่างนึงนะทำไมถึงไม่เอาไปเทิร์นเขาให้มาตั้งขนาดนั้นแล้วฮะมึงรู้ไหมเฟอร์รี่คันหนึ่งเท่าไหร่เนี่ยฮะมึงรู้ไหมอุ้ยแล้วไหนจะ BM Benz อีกฮะคันนั้นไม่ล่าอย่างนี้รถในฝันโอ้โหไปจอดห้องจอดห้างได้เลยตามสบายนี่มึงโง่หรือมึงโง่เนี่ยได้ผัวแบบนี้นี่มันอะไรเนี่ยฮะพาไปเลยร้านอยู่ไหนฮะพาไปเลยฮ่าฮ่ามอเตอร์รับเทิร์นรถยุโรปนะครับแต่ถ้ารถยุโรปสภาพ22ปีใหม่เกือบล้านเนี่ยไม่ต้องมานะครับเขารับไม่เกินแสนไปคุยกับเจ้าของร้านเอง